สำหรับบอนไซสายดอกหรือคนไม่ชอบบอนไซก็น่าจะชอบอะไอพวกไม้ดอกคนก็ใหญ่อยู่นะหลังจะดูสวยกว่าเนาะเพราะว่าดอกมันดกมันเป็นคุมกว้างก็เกือบ50ซมนี่อันนี้กระถาง12นิ้วคือฟอร์มไม้เด้อคำว่าถูกกว่าแพงนะฟอร์มดอกเต็มต้นเลยเราค่อยๆลองประคองดูว่ามันพลาดเรียกว่าสะออนเนาะวันที่สักรอบตัดออกเลยก็เสียดายยิงนะกำลังเป็นดอกตอนนี้เป็นดอกกันไปไหมครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมสวนกลากบนไซฟาร์มของเราเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้13เมษายน63เป็นสงกรานต์ที่ฝนตกทึมเลยครับวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วผมตื่นแต่ตีสามแล้วครับนี่เวลา6โมงก็มาหาไม้ไปทำคนเคยตื่นเช้าเนาะอยู่เฉยไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานนี่ฝนตกแรงก็ลุกมาทำอะไรไม่ได้มันครึ้มเดี๋ยวจะเป็นไข่ต่อแล้วนี่ก็เลยยังไม่ได้ทำนี่มาเห็นต้นไม้ดอกลินซานอยากไปเห็นเริ่มทยอยออกดอกแล้วครับเนี่ยเริ่มเต็มสวนแล้วผมหมายตาตัวนี้ไว้เดี๋ยวเอาไปทำระหว่างพักฟื้นมันก็ไม่น่าเท่าไรที่ยกไว้อยู่ดอกรู้ดอกรู้ความรู้ของดอกนะนะสำหรับบอนไซสายดอกหรือคนไม่ชอบบอนไซก็น่าจะชอบอะไอ้พวกไม้ดอกคนก็ใหญ่อยู่ประคองมากถึงเจ็บแผลอากาศดีครับสดชื่นดีวันนี้ฝนตกแบบแรงๆนิ่งๆเลยไม่มีลมแรงมากเลยตกช่วง1ทุ่มถึง3ทุ่มเราก็ลิ้นๆทั้งคืนท้องฟ้าก็มืดๆครึ้มๆเลยนี่6โมงวันนี้ก็น่าจะตกตั้งปล่อยๆแล้วครับนี่ก็เริ่มปล่อยๆมืดหาไม้ไปทำใต้ถุนก่อนนั่งเฉยๆก็เบื่อต่อเอ็มสันเลยไอพวกออกล่าก็ออกออกจนแบบตอนลูกค้าถามซื้อนะมันไม่มีพอช่วงนี้เดี๋ยวทุกต้นทุกกิ่งเลยนะเต็มตุ่มเลยว่าวันนี้ก็จะเอาไม้ไปนั่งทำเล่นกันครับนี่เดี๋ยวจะให้ลูกหมดตาดไม่ปลูกจะปลูกได้ออกดอกเต็มเลยเห็นแล้วเป็นตาสะออนถ้ามันออกแบบพรึบพร้อมกันยังอีกชุดที่แล้วเนาะเต็มสวนเนี่ยแบบต้นเนี่ยตอนที่ยังไม่ทำ YouTube อ่ะโหเต็มสวนแบบไม่มีไอ้เขียวแทบไม่เห็นน่ะเป็นสีม่วงทั้งแถบทั้งร่องเลยรอยกระถางไปครับยกไม้ไปทำกันฝนเริ่มโปรยๆแล้วไม่น่าเท่าไรหรอกเพราะว่าปลูกโดยเปลือกผ้าครับก็นี่ครับยกไม้แล้ว ดอกมันสวยนะคงไม่ทำอะไรมากหรอกครับไม้ต้นนี้เพราะว่ามันใบมันเล็กมันผมว่าพุ่มมันสวยอยู่แล้วแค่มาเก็บรายละเอียดกิ่งพวกลกๆกิ่งแห่งข้างล่างกิ่งที่มันไม่ได้รับแสงก็จะทำการตัดคัดทิ้งแล้วก็อาจจะกระจายเข้าลวดกระจายกิ่งบางกิ่งเพื่อให้มันดูดีสักหน่อยอันนี้ผมจะทำเป็นด้านหลังพุ่มใหญ่อยู่นะดอกสวยคือไม่เอาแท่นหมุนมารองเพราะว่ากระถางมันสูงกระถางสูงแล้ววันนี้เอาแท่นหมุนมารองก็ยิ่งก็สูงผมเอื้อมไม่ถึงพอเอื้อมมากๆแล้วมันเดี๋ยวมันจะเจ็บแผลเดี๋ยวเมียจะบ่น ขยันไม่เข้าเรื่อง แต่ว่าคนมันไม่เคยอยู่เฉยนะครับนุ่มจะให้มานั่งนอนๆก็โอ้กว่าจะรู้วันกว่าจะผ่านไปแต่ละวัน
เราก็ดูกันเถอะทำได้ประมาณไหนก็เอาแค่นั้นแหละอาจจะยังไม่ใช่เป็นบอนไซแบบ 100% หรอกเป็นออกเป็นบอนไวแล้วกันคือลืมบอกไปนะครับต้นนี้นี่เป็นต้นที่ผมซื้อมาต้นเก่ามันเนี่ยจะเป็นไอ้เนี่ยครับตอมันเป็นไอ้หลินซานใบใหญ่นะตอดั้งเดิมของมันจะมืดๆหน่อยเปิดไฟเปิดไฟเป็นเลยเว้ย เปิดไฟเปิดแฟลชโทรศัพท์เป็นละโคนเก่ามันจะเป็นตอหลินซานตอใหญ่ครับอันนี้จะเสียบจะเห็นว่ามีร้อยเสียบเห็นไหมครับชี้ให้ดูนี่ร้อยเสียบนี่เป็นตอลินซานตอพันใบใหญ่แล้วก็เอาพันใบเล็กใบแคระเนี่ยพันใบแคระมาเสียบผมซื้อมาหลายปีแล้วตั้งแต่3ปีแล้วครับในตอนี้ซื้อมาตั้งแต่ลินซานยังแพงๆอยู่ตอนนี้ก็หลายบาทอยู่เหมือนกันอ่ะเริ่มลงมือกันคัดกิ่งในก่อนเอาไว้พวกกิ่งที่ไม่โดนแสงออกจะได้ดูทรงดูพุ่มบอลจะทำแบบไหนได้เล่นอันนี้เป็นไม้ทำเล่นสนุกครับเป็นบอลไวไม่ใช่เป็นบอลไซมาตรฐานนะครับเน้นย้ำทำพื้นๆถ้าเวลาเสียงจะเบาๆหน่อยเด้อเพราะว่าพูดแรงหรือไอก็จะเจ็บแผลลืมคัดกิ่งที่ก็กิ่งลกๆกิ่งล่างๆกิ่งที่มันแห้งๆออกตอนแรกผมปล่อยเป็นแม่พันธุ์แล้วอย่าไว้ทำแม่พันธุ์ขยายกิ่งตอนตอนนี้มันได้เยอะแล้วมันจะเป็นไงแข็งกิ่งแข็งอยู่นะพอกิ่งแห้งๆออกคือยาวด้านนี้เป็นด้านหนาด้านหน้าอย่างที่บอกครับนะจะต้องเปิดให้เห็นมุมกล้องจะแคบหน่อยเด้อครับเด้อโต๊ะมันแคบมีกิ่งพวกไม่จำเป็นออกเห็นไหมมันพุ่ยอยู่แล้วแค่ตอก็โดนถ้าไหนมันอยู่ใต้มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่ได้รับแสงก็จะทิ้งกิ่งที่ตัดออกแล้วก็เสียดายยิงนะ กำลังเป็นดอกตอนเป็นดอกก็ไม่มาทำทิ้งไปถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเอาไปช้ำอยู่แล้วอันนี้จะไม่มีที่วางแล้วเดี๋ยวผมจะกระจายนี่กระจายพุ่มออกกระจายพุ่มถ้ามีทรงคงจะเป็นทรงพุ่มนะครับบูมๆเดี๋ยวดูก่อนอาจจะวิ่งกึ่งโต๊ะเดี๋ยวผมเข้าลวดก่อนเริ่มดื้อโอ้เข้าลวดเทลวดเบอร์ใหญ่หน่อยเบอร์ 2.5 เขากิ่งนี้วิดให้มันเปิดเป็นหลังสักหน่อยอันนี้ก็ยกพุ่มโชว์หน้าไม้เปิดหน้าไม้เรียกว่าโชว์หน้าไม้ประมาณนี้แหละเขาลวดกิ่งแล้วเขาลวดมาเขาลวดอีกตอนกำลังเป็นดอกนะครับดอกร่วงเม็ดใช่ได้จะเขาน้อยๆแล้วกันเอาแค่พอได้แต่หินทรงคือไม่ใช่อะไรหรอกมาถ่ายนี่คืออยากอวดดอกไม้ภาษาโบราณเรียกว่าสะออนเนาะดอกอวดได้สักรอบดอกเต็มต้นเลยเราค่อยๆลองประคองดูว่ามันเอาแค่พอเปิดหน้าไม้ดูจะได้ไม่กระเทือนดอกมากนี่นะครับหลังจากที่ผมเข้าลวดแค่ไม่กี่กิ่งหรอกอย่างที่บอกว่าจะรักษาดอกก่อนเอาดูดอกก่อนเก็บไปดูดอกก็จะเปิดหน้าไม้ก็ได้ประมาณนี้สเกลอาจไม่ได้เหมือนไม้บอนไซอย่างที่บอกออกตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังรัดห่วงดอกอยู่คือถ้าจะเป็นบอนไซจริงๆมันก็ต้องทดข้อนะครับเนาะนี่ทดลายสกิลกันใหม่แต่อันนี้ผมแค่ทำการกระจายพุ่มเพราะว่าเน้นเป็นไม้ชูดอกมันก็จะเป็นเนี่ยแต่โคนมันก็มีข้อเสียตรงมันบวมตรงนี้แหละ
อันนี้มันยังใหญ่ไม่ทันเพราะมันเป็นไม้เสียบที่บอกครับที่ฐานรากกิ่งในผมก็จะเล็มๆไอ้พวกกิ่งในที่ลกๆออกบางส่วนเคลียร์กิ่งเขาเรียกเคลียร์กิ่งนะครับเนาะเวิร์กช็อปก็ไม่ถนัดยังออกตัวทุกครั้งอันนี้บอนไซใส่แม่บ้านเด้อซื้อไปเมียไม่บ่นหรอกคนชอบบอนไซเมียก็ชอบด้วยถ้าคนไหนเมียไม่ชอบบอนไซนะเอาไอ้พวกบอนไซสายดอกนี่ไปเลี้ยงเมียไม่บ่นแน่นอนเพราะอย่างน้อยก็มีดอกให้ได้เห็นแล้วทาแผลดูภาพรวมๆไม่ได้ใส่แท่นหมุนอย่างที่บอกนะครับเพราะว่ามันสูงแล้วผมยื้อไปยื้อมามันเจ็บแผลผมมันจะดูครึ่งๆนะครับเนี่ยความเปิดหน้าไม้จริงๆมันต้องเปิดเราก็ใส่กระถางใส่กระถางแล้วมันก็กระจายพุ่มเขาลวดมันก็จะเห็นทรงไม้ที่ดูดีกว่านี้นี่มันเหมือนไม้ผ่าซีกนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังจะดูสวยกว่าเนาะเพราะว่าดอกมันดกมันเป็นพุ่มแต่มันก็จะดูทึบๆมันจะไม่เห็นโครงสร้างพยายามกำลังฝึกทำให้อะไรนะทีสกรีนนี่อะไรถ้าสกรีนอะไรฉากหลังฉากเขียวยังใส่เขาไม่เป็นกำลังฮาร์ดทำอยู่ครับมันว่างๆนั่งศึกษาภาพรวมๆก็ได้มาประมาณนี้แหละแต่ใส่จริงๆแล้วนี่กระถางมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้ความคิดผมเนี่ยมันจะกึ่งๆออกมาอย่างนี้คือถ้าใส่กระถางจริงมันต้องเอียงๆแล้วก็เขาลวดช่วยพวกตรงเนี้ยให้มันดูกระจายกิ่งรับแสงแต่นี่อย่างที่บอกออกตัวว่ายังเสียดายดอกมันอยู่เดี๋ยวให้มันมดดอกก่อนค่อยมาทำการกระจายกิ่งกันจัดภูมิจัดระเบียบภูมิกันใหม่ดอกลกจริงๆภูมิกว้างก็เกือบ50ซินนี่อันนี้กระถาง12นิ้วเข้าไม่กี่กิ่งครับเข้าไป2กิ่งอลังการงานดอกนั่นเดี๋ยวนี้เลยไม่เลยถ้าเชอรี่เลยไม่ค่อยปลูกเท่าไหร่หันมาปลูกลิซานดีกว่าลิซานดอกมันอยู่นานแล้วมันก็ดอกมันสวยเนาะม่วงม่วงตัดเขียวปลูกง่ายเลี้ยงง่ายด้วยถึงราคาจะถูกหน่อยก็แต่มันก็อยู่ที่ฟอร์มไม้ด้วยคำว่าถูกกว่าแพงเนี่ยฟอร์มที่สวยนี่มันก็ไม่ได้ถูกออกมาต้นเล็กๆก็คลิปยาวแล้วตอนนี้เราประมาณนี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาต้นใหม่มาทำก่อนแก้เซ็งวันนี้อากาศดีอย่างที่บอกเย็นๆอากาศเย็นแต่ไอพวกใบใหญ่นี่ที่เอาไว้เป็นต้นตอเสียบยังไม่ได้ลื้อลวดหา อย่างอื่นมาทำก่อนก็แก้เซ็งก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมช่องของผมนะครับส่วนของผมส่วนโคราชบอนไซฟาร์ม Facebook ก็โคราชบอนไซฟาร์มเป็นเฟซแฟนนะครับYouTube ก็โคราชบอนไซฟาร์มภาษาอังกฤษแฟนเพจ Facebook ก็สวนโคราชบอนไซฟาร์ม KBF ตอนนี้เปิด3ช่องทางขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามกับผมสวัสดีครับ คลิปนี้อาจไม่ได้สาระอะไรมากหรอกเด้ออย่างที่บอกมาทำค่าเวลาปวดไม้ดอกปวดอะไรทำงานค่าเวลา